สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานโพสต์นะคะจะมาแนะนำวิธีการใส่รูปแล้วก็แสดงภาพสินค้าที่น่าขายกันจะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับร้านค้าที่ทำการเพิ่มสินค้าไปแล้วแต่ว่าอาจจะลืมหรือยังไม่ได้ใส่รูปภาพนะคะก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้คือเป็นภาพสีดำนะคะเปล่าๆแล้วก็มีชื่อสินค้ากับรหัสสินค้าโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะแสดงผลให้เป็นรูปภาพได้เช่นกันโดยสามารถเข้าไปเพิ่มรูปภาพทีหลังนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าหากต้องการให้แสดงผลเป็นรูปภาพนะคะเรามาเช็คกันก่อนว่าตอนนี้หน้าขายแสดงผลเป็นแบบไหนโดยจะต้องคลิกให้เป็นเลือกเป็นปุ่มรูปภาพแบบอันนี้นะคะปุ่มที่2นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปที่หน้าสต็อกสินค้าค่ะอันนี้นะคะแล้วก็คลิกที่สินค้าที่เราต้องการจะเพิ่มรูปนะคะตอนแรกบางท่านอาจจะแสดงผลแบบนี้คือเป็นรูปขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็ให้ขยายนะคะแล้วก็กดเลือกรูปนะคะที่ปุ่มนี้แล้วก็หลังจากนั้นเลือกรูปที่ต้องการโดยตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถครอปจากรูปขนาดใหญ่ได้นะคะอย่างสมมติจากรูปนี้เราอยากได้แค่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถครอปลงมาแบบนี้แล้วก็กดตกลงค่ะหลังจากนั้นก็ให้กดแก้ไขสินค้านะคะก็จะได้เป็นแสดงผลรูปภาพสินค้าที่น่าขายแบบนี้เรียบร้อยค่ะโดยสามารถกรณีที่เราต้องการลบออกทีหลังก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้โดยการกดปุ่มลบตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็กดแก้ไขสินค้าเหมือนกันโอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถแสดงภาพสินค้าที่น่าขายได้แล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่รูปภาพแล้วก็แสดงผลภาพสินค้าที่น่าขายหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE @โพสต์ขอบคุณค่ะ